I praise you, Lord, and thank you, Lord, for my miracle in advance. ฉันสรรเสริญพระองค์และขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์ล่วงหน้า I take authority over the devil and bind him away from my body, my mind, and my family.ฉันใช้สิทธิอำนาจเหนือมารและผูกมัดมันให้ออกไปจากร่างกายของฉันความคิดของฉันและครอบครัวของฉัน And I wait patiently in faith for my miracle because I know it's on the way แล้วฉันรอคอยด้วยความเชื่ออย่างอดทนสำหรับการอัศจรรย์ I know you love me Lord and according to Ephesians 3:20 you will give me exceedingly abundantly more than I could ever ask or imagineฉันรู้ว่าพระองค์ทรงรักฉันและพระองค์ต้องการที่จะประทานให้กับฉันมากยิ่งกว่าที่ฉันจะทูลขอหรือคิดได้เอเฟซัสบทที่3ข้อ20 Thank you Lord that I have taken my 7 steps to my miracle and it's getting closer and closer to me every day ขอบพระคุณพระองค์ที่ฉันได้ดำเนินตาม7ขั้นตอนแห่งการอัศจรรย์นี้และการอัศจรรย์นั้นก็เข้ามาใกล้ฉันใกล้ฉันทุกๆวันมากยิ่งขึ้น In Jesus name amen ในพระนามพระเยซูอาเมนOkay, now we're going to pray for some specific diseases. ตอนนี้เราจะอธิษฐานให้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เฉพาะเจาะจงแต่ละชนิด And prayer number 57 in your prayer on the devil book is the prayer for deliverance from cancer. และการอธิษฐานที่57นั่นก็คือว่าปลดปล่อยจากการเป็นมะเร็ง You give this tape to someone who has cancer and they will be delivered. ก็ให้คุณมอบคำอธิษฐานนี้ให้กับคนที่เป็นมะเร็งและคำอธิษฐานนี้ก็จะช่วยเขาOr if you have it, you pray it over yourself. หรือว่าคุณเป็นมะเร็งเองก็ให้คุณอธิษฐานให้กับตนเอง When we want to be healed, we always have to do 3 things. ในการที่เราจะได้รับการรักษาให้หายนั้นเราจะต้องทำ3 สิ่งด้วยกัน We must resist the devil. We must command him to leave our body. นั่นคือให้เราต่อต้านมารเราต้องสั่งให้มารออกไปจากร่างกายของเรา We must command our body to be healed and to function perfectly. เราต้องสั่งร่างกายของเราว่าจงได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างดี And we must pray the healing scriptures to God in faith, expecting him to heal us as we pray.แล้วเราก็อธิษฐานพระวจนะของพระองค์ไปยังพระเจ้าแล้วก็คาดหวังว่าพระองค์จะทรงฟังเราในขณะที่เราอธิษฐานและรักษาเราให้หาย And you will see that this prayer for deliverance from cancer does those 3 things. แล้วคุณจะเห็นว่าคำอธิษฐานที่ปลดปล่อยจากการเป็นมะเร็งนี้ทำ3 สิ่งนั้น Cancer, you cannot kill me. มะเร็งเจ้าไม่สามารถฆ่าฉันได้ I will live and not die and declare the works of the Lord, Psalm 118:17.ฉันจะมีชีวิตอยู่และไม่ตายจะประกาศการงานของพระเจ้าสดุดีบทที่118ข้อ17 I have dominion, power, and authority over you and command you spirit of infirmity to loose me and let me go Luke 10:19 ฉันมีสิทธิอำนาจเหนือเจ้าและฉันสั่งเจ้าวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยนี้ให้ออกไปจากฉันและปล่อยให้ฉันเป็นอิสระลูกาบทที่10ข้อ19 I command you cancer cells to die by the roots in my body in the name of Jesusฉันสั่งเซลล์มะเร็งให้ตายไปถึงรากเลยในพระนามพระเยซู I am more than a conqueror and I conquer you cancer with my faith Romans 8:37 ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตแล้วฉันมีชัยชนะเหนือมะเร็งด้วยความเชื่อ With man this is impossible but with God all things are possible Matthew 19:26 สำหรับมนุษย์แล้วก็เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้มัทธิวบทที่18ข้อ26 I fight the good fight of faith I do not listen to the doctor I listen to you Godฉันต่อสู้เต็มกำลังความเชื่อฉันจะไม่ฟังสิ่งที่หมอบอกแต่ฉันจะฟังพระเจ้าเท่านั้น You say by the stripes of Jesus on the cross I have already been healed 1 Peter 2:24 แล้วในถ้อยคำของพระองค์บอกว่าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูฉันได้รับการรักษาให้หายแล้วเปโตรบทที่2ข้อ24 It is my right as a Christian to be healed Jesus already bore all my sicknesses on the crossและนี่เป็นสิทธิสำหรับคริสเตียนที่จะได้รับการรักษาให้หายเพราะพระเยซูได้แบกเอาโรคภัยไข้เจ็บไว้บนกางเขนนั้นแล้ว And I claim my healing from cancer right now by faith in Jesus' name และฉันขอเรียกเอาการรักษานั้นมาด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซู I bind you cancer virus away from me in Jesus' name Matthew 18:18 I break you off me resist you and you must flee James 4:7ฉันสั่งผูกมัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากฉันมัทธิวบทที่18ข้อ18และฉันสั่งหักล้างมันและต่อต้านมันแล้วมันต้องไปยากอบบทที่4ข้อ7 Your word says you will take away from me all sickness according to Deuteronomy 7:15 ถ้อยคำของพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงนำเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากฉันเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ15 Jeremiah 33:6 says you bring health and a cure and you cure me
เยเรมีย์บทที่33ข้อ6พระองค์ทรงส่งสุขภาพดีและการรักษามาและพระองค์ทรงรักษาฉันให้หาย And I believe that you're curing my cancer right now as I pray แล้วฉันเชื่อว่าพระองค์ทรงรักษามะเร็งให้กับฉันแล้วขณะที่ฉันอธิษฐานนี้ You're restoring health to me and healing my wounds Jeremiah 30 verse 17พระองค์ทรงฟื้นฟูสุขภาพให้กับฉันและรักษาแผลให้กับฉันเยเรมีย์บทที่30ข้อ17You are forgiving all of my sins and healing all of my diseases. Psalm 103, verse 3. พระองค์ทรงอภัยให้กับความบาปทั้งสิ้นของฉันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นของฉันสดุดีบทที่103ข้อ3 By the stripes of Jesus on the cross, I was healed of cancer 2,000 years ago, and I claim my healing right now by faith. โดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูบนกางเขนนั้นฉันได้รับการรักษาให้หายไป 2,000 ปีที่แล้วแล้วเวลานี้ฉันเรียกเอาการรักษานั้นมาโดยความเชื่อ1เปโตรบทที่2ข้อ24As I have believed, so will it be done to me. เป็นไปตามที่ฉันเชื่อนั้นพระองค์จะทรงกระทำให้กับฉัน Matthew 8:17. มัทธิวบทที่8ข้อ17. Whatever I ask in prayer, believing, I shall receive. Matthew 21:22. สิ่งที่ฉันทูลขอฉันเชื่อและฉันจะได้รับมัทธิวบทที่21ข้อ22. Jesus said in Matthew 9:22 that my faith, because of my faith, I will be made whole.มัทธิวบทที่9ข้อ22พระเยซูบอกว่าโดยความเชื่อของฉันฉันก็ได้รับการรักษา All things are possible to him who believes and I believe this cancer is dying in my body right now in Jesus name ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อและฉันเชื่อว่ามะเร็งนั้นตายจากร่างกายของฉันแล้วเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซู Your word says above all things God that you wish that I will prosper and be in health 3 John 2ในถ้อยคำของพระองค์บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ปรารถนาที่จะให้ฉันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพที่ดี3ยอห์น2 I'm your child you love me it is your will to heal me ฉันเป็นบุตรของพระองค์และเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้ฉันหายดี And 1 John 5:14 and 15 says whatever I ask according to your will hear me and answer my requestsหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ14 15บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ฉันทูลขอถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงฟังและพระองค์จะตอบคำอธิษฐาน Thank you Lord that you are answering my prayer now and healing me of all cancer ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานและพระองค์ทรงรักษาฉันจากมะเร็งแล้ว Thank you Lord that Jesus delivered me from the curse of sickness and the curse of cancer Galatians 3:13ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ไถ่ฉันออกจากคำสาปแช่งแห่งความเจ็บป่วยนี้แล้วกาลาเทียบทที่3ข้อ13 He bore my sicknesses on the cross Matthew 8:17 และพระองค์ทรงแบกเอาโรคภัยไข้เจ็บนี้ไว้บนกางเขนนั้นมัทธิวบทที่8ข้อ17 And by his stripes I am healed Isaiah 53:5 และโดยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ฉันจึงได้รับการรักษาให้หายอิสยาห์บทที่53ข้อ5You said in Isaiah 53:10 that you made Jesus sick so that you could heal us now. พระองค์ตรัสเอาไว้ในอิสยาห์บทที่53ข้อ10ว่าพระองค์ทรงทำให้พระเยซูนั้นต้องเจ็บป่วยเพื่อที่ทำให้เรานั้นหายดี Luke 1:45 said there will be a performance of that thing that you have told me and you have told me that you are the God that heals me. ลูกาบทที่1ข้อ45พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงกระทำตามสิ่งที่พระองค์ตรัสและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาฉันให้หาย Jeremiah 1:12 says you will hasten to perform your word and your word says you take away from me all sickness เยเรมีย์บทที่1ข้อ12พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่รีรอที่จะกระทำตามสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสและถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์ตรัสนั้นก็คือพระองค์บอกว่าพระองค์ส่งการรักษามาและรักษาฉันให้หาย Isaiah 55:11 says your word when I speak it out of my mouth will not return void it will produce results it will produce healing in my body ในอิสยาห์บทที่55ข้อ11พระองค์บอกว่าถ้อยคำของพระองค์ที่ออกจากปากผ่านปากของฉันนั้นจะไม่กลับไปสูญเปล่าแต่ว่าจะสำเร็จผลทุกอย่างตามที่ฉันตั้งใจ Jesus said if you would only believe you would see the glory of God John 11:40พระเยซูตรัสว่าถ้าเพียงแต่เราเชื่อเท่านั้นเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายอห์นบทที่11ข้อ40 And I believe I will see your glory today. I believe that this cancer is dying in my body right now. และฉันเชื่อว่าฉันจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในวันนี้ฉันเชื่อว่ามะเร็งนั้นได้ตายไปจากร่างกายของฉันแล้วเดี๋ยวนี้ They that call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13ผู้ที่ร้องออกนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดโรมบทที่10ข้อ13 Thank you Lord that you are saving me right now ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงช่วยฉันให้รอดแล้วเดี๋ยวนี้ Your word says in Psalm 118:17 that I will live and not die and declare the works of the Lord
พระวจนะของพระองค์ได้บอกไว้ในสดุดีบทที่118ข้อ17ว่าฉันจะมีชีวิตและไม่ตายและจะประกาศการงานของพระเจ้า I reach out the hand of faith right now and I take my healing from cancer in Jesus name ฉันยื่นมือแห่งความเชื่อออกไปและรับการรักษาให้หายจากมะเร็งเข้ามาในฉันแล้วเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนI declare and decree by faith that all symptoms of cancer are leaving my body now in Jesus' name, amen. ฉันสั่งให้อาการของความเจ็บป่วยของการเป็นมะเร็งนั้นออกไปจากฉันทั้งหมดแล้วในพระนามพระเยซู amen. Okay, now we're going to pray a prayer for deliverance from heart problems. Many people have heart problems.เวลานี้เราจะอธิษฐานเพื่อที่จะปลดปล่อยจากอาการทางหัวใจซึ่งหลายๆคนก็เป็นอาการทางหัวใจนั้น This is prayer number 62 in your Pray on the Devil book Deliverance from heart problems และนี่คือคำอธิษฐานที่62คือปลดปล่อยจากปัญหาด้านหัวใจ Praise God my heart is strong in you Lord and in the power of your might Ephesians 6:10สรรเสริญพระเจ้าหัวใจของฉันนั้นเข้มแข็งและแข็งแรงในฤทธานุภาพของพระองค์เอเฟซัสบทที่6ข้อ10 I command my heart to conform with the word of God and be healed ฉันสั่งหัวใจนี้ให้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าและรับการรักษาให้หาย I command every part of my heart to work perfectly ฉันสั่งทุกๆส่วนในหัวใจของฉันนั้นให้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบI take authority over you, Satan, and bind you away from my heart in Jesus' name. Luke 10:19, Matthew 18:18. ฉันสั่งด้วยสิทธิอำนาจเหนือมารผูกมัดมารให้ไปจากหัวใจของฉันในพระนามพระเยซูลูกาบทที่10ข้อ19และมัทธิวบทที่18ข้อ18 Greater is God that's in me than the devil who is attacking my heart. 1 John 4:4. พระเจ้าผู้ทรงอยู่ภายในฉันนั้นเป็นใหญ่กว่ามารที่พยายามจู่โจมหัวใจของฉัน1ยอห์นบทที่4ข้อ4I take hold of your strength, Lord, as I pray, Isaiah 27:5. ฉันยึดเอากำลังของพระองค์ขณะที่ฉันกำลังอธิษฐานอยู่นี้อิสยาห์บทที่27ข้อ5 I'm strong in the Lord in the power of His might, Ephesians 6:10. ฉันเข้มแข็งในฤทธานุภาพของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่6ข้อ10 Isaiah 26:4, the Lord Jehovah is my strength. อิสยาห์บทที่26ข้อ4พระเจ้าพระเยโฮวาของฉันเป็นทรงเป็นกำลังของฉันThank you, Lord, that you always give me the victory through Christ Jesus. 1 Corinthians 15:57. ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำฉันไปสู่ชัยชนะเสมอในพระเยซูคริสต์1โครินธ์บทที่15ข้อ57 The same Spirit that raised Jesus from the dead quickens my heart right now, brings life into my heart right now as I pray. Romans 8:11. พระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นที่ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายกำลังทำให้หัวใจของฉันเป็นขึ้นมาให้มีชีวิตในหัวใจของฉันในขณะที่ฉันอธิษฐานนี้ Thank you Lord that Jesus has delivered me from the curse of weakness Isaiah 53:4 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ไถ่ฉันออกจากคำสาปแช่งแห่งความอ่อนแอนี้อิสยาห์บทที่53ข้อ4He gave me his strong heart for my weak heart Galatians 3:13 1 Peter 2:24พระองค์ทรงประทานหัวใจที่เข้มแข็งของพระองค์แลกเปลี่ยนกับหัวใจที่อ่อนแอของฉันกาลาเทียบทที่3ข้อ13 1เปโตรบทที่2ข้อ24 Now I'm not weak I am strong เวลานี้ฉันไม่อ่อนแอแล้วฉันเข้มแข็ง I'm full of power through the spirit of the Lord ฉันเต็มไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า Now I can do all things through Christ Philippians 4:13 เวลานี้ฉันสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ13I can have whatever I say and I say my heart works perfectly Mark 11:23 ฉันสามารถได้รับทุกสิ่งที่ฉันพูดออกมาและฉันพูดว่าหัวใจของฉันนั้นทำงานอย่างสมบูรณ์แบบมาระโกบทที่11ข้อ23 I curse all blockage in my heart in my veins and my arteries ฉันสาปแช่งการอุดตันในเส้นเลือดของฉัน I command all the blockage to dissolve to loose right now in Jesus name ฉันสั่งให้การอุดตันนั้นให้มันละลายไปแล้วมันก็ต้องออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซู I command my heart valves to function normally และฉันสั่งวาล์วของหัวใจของฉันให้ทำงานอย่างเป็นปกติ You are the Lord God that heals me Exodus 15:26 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาฉันให้หายอพยพบทที่15ข้อ26 When you are healing my heart right now as I pray และพระองค์ทรงรักษาหัวใจของฉันเดี๋ยวนี้ในขณะที่ฉันอธิษฐาน You bring health and a cure Jeremiah 33:6 You cure meพระองค์ทรงนำการรักษามาให้ฉันและสุขภาพที่ดีมาให้ฉันเยเรมีย์บทที่33ข้อ6